เหงาค่ะเบื่อค่ะเราควรจะทำยังไงกันดีถ้าคุณมีความคิดนี้อยู่ในหัวแล้วก็งั้นมาดูคลิปนี้5วิธีที่จะทำให้คุณหายเหงาถ้าสมมุติว่าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe และกระดิ่งให้เราด้วยนะคะถ้าใครอยากดูกันแล้วก็ไปดูที่ข้อหนึ่งกันเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำ5วิธีนะคะจะทำให้ทุกคนหายเบื่อได้แน่นอนค่ะงั้นเรามาดูวิธีที่1กันเลยวิธีที่1นะคะก็คือการทำความสะอาดบ้านค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะนอกจากแก้เบื่อแก้เซ็งไปพลางๆแล้วนะคะก็ยังจะสามารถทำให้เรานะคะเปลี่ยนบ้านใหม่ให้จากบ้านที่เรารกๆนะคะก็เป็นบ้านเจ้าหญิงดิสนีย์ได้เลยงั้นวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดกันปิ้วด้วยมนต์แห่งจันทราเอ๋ยจงสำแดงไม่กวาดมาน้ำบัตตี้ชัววิ่ง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 และนี่ก็คือไม่กวาดในตกดานงั้นวันนี้เราก็จะมากวาดบ้านกันเลยค่ะดี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 พอผ่านไป2นาทีฉันจะพาเธอลอยลงไปในอากาศฉันมีแต่เธอมีแต่เธอไม่ต้องกลัวดีแล้วเราก็ทำแบบนี้แหละค่ะเพื่อเป็นการแก้เหงานะคะเป็นการแก้เหงาไปในตัวแล้วทำให้บ้านเราสะอาดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงดีไหมดีวิธีที่2นะคะก็คือการดูหนังการ์ตูนหรือว่าซีรีส์นั่นเองนะคะเราจะได้รับความบันเทิงนะคะแล้วก็แก้เบื่อด้วยค่ะและมีการ์ตูนอะไรแนะนำบ้างการ์ตูนที่แนะนำเหมือนกันเหรอกันก็คงต้องเรื่องนี้เลยนะนั่นก็คือโดราเอมอนยังไงล่ะตอนนี้เป็นตอนที่โดราเอมอนดูเหมือนจะโกโนบิตะมากนี่เป็นการ์ตูนที่แบบว่าฮิตนะคะมากกี่ปีก็ฮิตเป็นการ์ตูนที่ไม่มีวันตายแล้วค่ะทุกคนก็แนะนำนะคะเรื่องนี้เลยค่ะโดราเอมอนวิธีที่3นะคะก็คือการออกกำลังกายเองค่ะการออกกำลังกายนะคะนอกจากได้ยืดเส้นยืดสายเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความสนุกนะคะแล้วก็แก้เบื่อแก้เซ็งได้ด้วยค่ะงั้นวันนี้เราจะขอแนะนำเทคนิคนึงนะคะที่จะช่วยทำให้คุณสนุกกับการออกกำลังกายและแก้เบื่อพร้อมๆกันนั่นเองค่ะงั้นมาดูกันเลยมาม่าของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห
นะคะเป็นเส้นที่สวยมากนะคะและก็นอกจากนี้นะคะมาม่านี้นะคะยังมีรสชาติที่ลองชิมก่อนทุกคนในหลังกล้องนี้คือน้ำลายไหลหมดแล้วอะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ5วิธีการแก้เบื่อของพวกเราในวันนี้ถ้าสมมติว่าใครมีข้อคิดเห็นหรือว่าวิธีการแก้เบื่อเจ๊งๆมันๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าจะไปแสดงความคิดเห็นนะคะในตรงช่องชุมชนนะคะหรือว่าคอมมูนิตี้ของเราได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ